เรื่องนี้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และดราม่าเกิดขึ้นนะครับหลังจากมีลูกค้าไปรับประทานหอยหวานที่ร้านอาหารริมชายหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองและมีการร้องเรียนครับว่าราคาหอยหวานจานนึงเนี่ย 1,500 กว่าบาทมันอาจจะแพงเกินไปหรือไม่ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะครับดูหอยหวานจานต้นเรื่องกันก่อนนะครับวงกลมสีแดงๆให้เห็นชัดๆแบบนี้คุณผู้ชมลองประเมินกันดูว่า1จานราคา 1,530 บาทสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับให้ดูราคาหอยหวานที่มีป้ายติดอยู่หน้าร้านเขาติดไว้ว่ากิโลกรัมหนึ่งเนี่ย900บาทไว้ชัดเจนนะครับโดยเจ้าของร้านเขายืนยันว่าหอยที่เสิร์ฟลูกค้าทุกตัวเป็นหอยหวานแท้ไม่ใช่หอยหวานหมากหรือว่าหอยหมากที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับราคาอาจจะแตกต่างกันเนื้อสัมผัสก็ต่างกันความอร่อยก็ต่างกันครับหลังจากมีการวิจารณ์ถึงราคาหอยหวานครับนายทวีปแสงกระจ่างนายกอบต.ตะพงพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจและสาธารณสุขก็เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารทะเลชายหาดแม่รำพึงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อไปตรวจสอบนะครับว่านี่เป็นการฉวยโอกาสกับนักท่องเที่ยวหรือไม่แต่ลงพื้นที่แล้วอย่างที่บอกไปครับว่าก็เจอป้ายราคาที่ติดไว้900บาทที่ชัดเจนแต่แพงเกินไปหรือไม่ลองไปฟังเสียงกันครับเท่าที่ดูเนี่ยเราก็มองดูว่าเหมือนกับหอยที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยหอยหวานเนี่ยราคามันสูงแล้วยิ่งรัฐบาลประกาศให้ใช้อวนที่ตาห่างขึ้นหอยมันก็จะหายากขึ้นเพราะว่ามันติดอวนมาเนี่ยกว่าจะได้มากิโล2กิโลเนี่ยมันหายากแล้วมันก็ตัวเล็กกระดูกไปหมดมันทำให้หอยราคาก็สูงขึ้นเพราะว่าออกไปหาไม่ได้เขาก็ขายอยู่700 600ตอนนี้ก็น้ำมันออกเรือก็แพงต้องมาส่ง800 700 750 800คนปรุงก็ต้องขาย900เพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าลูกจ้างใครต่างๆก็พยายามที่ดูแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ได้รับความเป็นธรรมแต่ว่าบางทีคนที่บริโภคเองเนี่ยยังอาจจะสับสนทางเจ้าของร้านก็อธิบายเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าหอยหวานที่ลูกค้าเขาสั่งในวันนั้นเป็นหอยหวานแท้และเป็นหอยหวานที่ยังเป็นอยู่เดินให้ดูเลยยังไม่ตายนะครับและไม่ใช่หอยหวานหมากที่รูปร่างเหมือนกับหอยหวานแต่ตัวเล็กกว่าส่วนใหญ่ก็จะตายมาแล้วเนื้อมันจะเหนียวรสชาติไม่หวานซึ่งอันนี้มีขายทั่วไปวันที่เกิดเหตุลูกค้าเลือกหยิบหอยหวานเป็นจากบ่อเลยครับซึ่งก็ติดป้ายราคาเนี่ยครับ900บาททางร้านยืนยันว่าไม่เคยคิดจะเอาเปรียบลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติคิดเรทเดียวกันไม่มีชาร์จเพิ่มซึ่งเข้าใจว่าลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะสงสัยในราคาและคุณภาพได้แต่ถ้าสงสัยก็น่าจะสอบถามกับทางร้านเพื่อที่จะได้รับคำอธิบายครับเราอยากอธิบายในเรื่องของการเอาเปรียบลูกค้าจริงๆเราไม่ได้เห็นว่าเป็นลูกค้าชาวจีนหรือว่าไม่ว่าชาติไหนๆนะคะทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเราคิดราคาเดียวกันหมดเลยค่ะคือราคา900บาทคราวนี้ชวนมาดูความแตกต่างกันหน่อยค่ะระหว่างหอยหมากและหอยหวานแตกต่างกันยังไงเผื่อไปซื้อแล้วจะได้บอกแม่ค้าถูกว่าจะเอาหอยหมากหรือว่าจะเอาหอยหวานคือเล่าแบบนี้หอยหวานแท้คือหอยแล้วก็หอยหมากอยากให้ดูก่อนหอยหวานภาพแรกกับหอยหมากดูที่ตาซ้ายมือต่างไหมคือมันต่างกันนิดนึงต่างกันตรงลายเห็นไหมคะคือลายของเขาจะแตกต่างกันหอยหวานเนี่ยลายเขาจะห่างกว่าแต่ถ้าหากเป็นหอยหมากเนี่ยคือสีเขาจะเข้มกว่าแล้วลายเขาจะถี่มากกว่าคราวนี้มาดูเนื้อสัมผัสกันหน่อยเนื้อหอยหวานคนขายก็บอกว่าแหมเนื้อเนี่ยกัดเข้าไปเนี่ยมันหวานกว่ามันละมุนกว่าส่วนหอยหมากเนี่ยคือมันจะกรุบกรุบกรอบกรอบราคาแตกต่างกันแน่นอนหอยหวานที่บอกอร่อยกว่าเนี่ยเป็น900บาทแต่ถ้าหอยหมากเนี่ยขายตามท้องตลาดทั่วไป300บาทเท่านั้น oh. คือต้นเหตุมันเกิดแบบนี้คือคุณอัจฉรารัตน์ก็เป็นผู้โพสต์เขาโพสต์ลงไปในโซเชียลเขาบอกว่าเขาไปกันเนี่ย5คนมีคนจีน2คนค่ะมีคนไทย3คนเดินเข้าไปในร้าน5คนสั่งอาหารมาเยอะแยะมากมายเขาเนี่ยเช็คบินออกมามัน 8,484 บาทเช็คบินออกมาอย่างอื่นเขาก็ไม่ติดใจแต่มาติดใจที่หอยหวานจานที่วงเอาไว้เอ๊ะทำไมราคามันแพงดูเหมือนปริมาณมันน้อยก็เลยมีการเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลร้านเอาเปรียบหรือเปล่าเห็นว่ามีคนจีนเข้ามาหรือเปล่าเลยคิดราคาแพงอย่างที่คุณเชิญสารรายงานไปเขาชี้แจงเลยนะคะว่าจากคนไทยคนต่างชาติคนจีนคนฝรั่งราคาเดียวกันค่ะ900บาทเพราะว่าเป็นหอยหวานแท้ๆค่ะครับคือถ้าเอามาเทียบกันแบบเมื่อสักครู่นี้มันเห็นความต่างชัดเจนแต่ผมกำลังคิดว่าถ้าไปที่ร้านแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่าหอยหมากกับหอยหวานมันต่างกันยังไงใครที่วางแผนจะไปเที่ยวสุดสัปดาห์ลองแคปหน้าจอเอาไว้ดีนะครับแล้วก็เอาหน้าจอเนี้ย
ไปเปรียบเทียบกับที่ร้านอาหารซีฟู้ดเผื่อว่าใครไปทะเลนะครับผมมีวิธีสังเกตอีกงานนึงหอยหวานด้านซ้ายมือเนี่ยตรงตูดเขาจะแหลมส่วนหอยหมากตรงตูดเขาจะสั้นกว่าสังเกตดูนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งสังเกตนอกจากเหนือจากลายลวดลายที่อยู่บนเปลือกเขานั่นเองนะครับแต่ว่าผู้คนในสื่อสองออนไลน์หลายคนก็บอกเหมือนการแสดงความเห็นว่ายินดีด้วยคุณได้ทานหอยหวานแท้แล้วนะฮะเพราะว่าหลายคนที่เคยกินหอยหวานก็บอกว่ามันแพงจริงๆเพราะฉะนั้นราคานี้ก็เป็นราคาที่ดูแล้วมีความเป็นไปได้นั่นเองนะครับ